ของแท้ทุกวันเนี่ยอาหารไม่มีอะไรสวยสำหรับผมอีกแล้วครับผมกลัวโดนอีกเดี๋ยวฉันมาเซโดโซคอนนิจิวะจะมาขอโทษนะครับเป็นอะไรพูดไม่ชัดสักอันเพราะวันนี้ครับผมเราจะจัดทริปไฟไหม้ครับผมจะพาทุกคนไปทัวร์หาของกินสุดอร่อยทั้ง4สัญชาติด้วยกันในคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้ Superlicious อร่อยฉ่ำจะ Crazy ครับผมที่นี่ The Mall Life Store บางแคโฉมใหม่ไม่ว่าเป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์แห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่จริงๆสมกับคำว่า A Happy Place to Live Life ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะไปหา Great Food กับ Good Taste อะไรบ้างกับ Megalis Eat with AlexSuperlicious อร่อยชามจะ crazy ไปพี่เล็กวันนี้จะให้เป็นไก่ได้ไหมเอาธงมาเป็นไก่ได้เพราะว่าทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยเล็กไปมาหมดละญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติเขาแบบกินง่ายๆรสชาติถูกปากคนไทยเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็คือมาแรงมากเหมือนกันอิทธิพลจากซีรีส์อะไรต่างๆพอคิดถึงอาหารจีนจะคิดถึงแต่หม่าล่าแต่จริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับผมอาหารทุกอย่างที่พูดไปถึง The Mall Life Store บางแคมีหมดไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นคงไม่มีมิชชั่นอะไรหรอกเนาะวันเนี้ยพี่เล็กไม่ต้องคิดเลยว่าวันนี้อยากกินอะไรคิดแค่พาไปที่ไหนดีพอเดี๋ยวที่เหลือเราได้พี่เล็กสั่งตามโต๊ะก่อนหน้าแล้วถ้าโต๊ะกันหน้าสั่งแต่สลัดทำไงอ่ะต้องกินค่ะเป็นทางชอบกินผักแล้วโอเคไปงั้นไปร้านแรกเลยครับผมลิสต์แรกของเราผมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คือชาบูโทโมนั่นเองครับผมคือร้านนี้เนี่ยเป็นบุฟเฟ่ชาบูแบบพรีเมียมครับผมซึ่งเขามี4ซุป4สไตล์เลยจะเป็นไงไปดูกันแต่ว่าต้องสั่งตามลูกค้าก่อนหน้าใช่ได้คนเดียวครับผมขอแบบตามโต๊ะก่อนหน้าเลยสั่งตามคนก่อนหน้าเขามา4คนครับได้มา4ซุปเลยแต่ก็พอดีครับผมเพราะว่าจริงๆร้านชาบูโทโมเนี่ยเขามีซุปทั้งหมด4ซุปพอดีครับผมเดี๋ยวเล็กขอชิมซุปแต่ละซุปก่อนเลยดีกว่านะฮะอันนี้คือซุปไก่ดำมันเป็นซุปกลมกล่อมกลมกล่อมคุณผู้ชมหอมๆกินง่ายๆอันนี้เป็นซุปคอลลาเจนจะมีความหนืดๆหน่อยแต่อันนี้เขาทำจากปลานะครับอันนี้ก็อร่อยนะกินง่ายเหมือนกันครับผมเฮ้ยบ้าปลาบออันนี้เป็นถังเช่านะครับผมหนูเล็กชอบอันนี้สุดเลยมันมีความแบบสมุนไพรนิดๆอ่ะโหนี่อร่อยอ่ะสุกี้ยากิเลยว่าอันนี้ก็คงจะเป็นแบบเบสิกอันนี้หวานเค็มกลมกล่อมที่ชาบูโทโมนะฮะเขาจะเป็นแบบโต๊ะ4คนก็คือสำหรับ1 2 3 4อ่ะแยกกันกินได้ไม่ต้องมากินหม้อใหญ่รวมกันอ๋อก็คือจะมีบาร์น้ำจิ้มแต่ว่าให้น้องๆหรือพี่ๆพนักงานเนี่ยทำให้ได้ใช่สามารถทำให้ได้ค่ะอ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเนื้อวัวทุกตัวของเขาเนี่ยจะเป็น USDA ครับผม USDA เนี่ยคือเป็นเรียกว่ามาตรฐานสูงมากนะเป็นมาตรฐานของอเมริกาน้ำซุปพี่เล็กชอบสุดก่อนแล้วกันซุปถังเช่าครับผมจ้วงครับเนื้อเขานุ่มมากน้ำซุปสุกี้ยากิครับว่าแค่ใส่เนื้อชิ้นแรกเมื่อกี้กินกับไข่คือแบบเข้ากันเลยผักนี่เขามีเยอะนะครับผมวากาเมะผักกาดผักกวางตุ้งมีแบบผักให้เลือกเยอะเลยนี่คือคุโรบุตะครับผมหมูเราไปที่ซุปไก่ดำกันดีกว่าครับผมวันนี้อาหารไม่ค่อยน่ารักใช่ไหมอาหารไม่ค่อยน่ารักทุกวันเนี่ยอาหารไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรสวยสำหรับผมอีกแล้วครับกลัวโดนอีกสำหรับ Great Food กับ Good Taste ของชาบูโทโมนะครับผม Great Food ผมยกให้พวกเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อ USDA เนื้อวัวนะฮะกับตัวหมูคุโรบุตะเนื้ออร่อยมากในขณะเดียวกันหมูก็ไม่แพ้ส่วน Good Taste แน่นอนต้องยกให้น้ำซุปทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันแตกต่างกันหมดเลยมาลองกันได้ครับผมชาบูโทโมอยู่ที่ชั้น3 The Mall Life Store บางแคผมนี่แค่ลิสต์แรกชาติแรกญี่ปุ่นเบาๆอันนี้เป็นชาบูไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินปิ้งปิ้งย่างๆบ้างครับกับร้านต่อไปยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นครับผมกับลิสต์ที่2เราก็คือร้าน Red Panda Yagi Niku นั่นเองครับผมคือจริงๆร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่
ยากินิกุแต่ว่ามันมีความแตกต่างกับร้านอื่นๆนิดนึงครับผมก็คือเขามีทั้งหมด4คอร์สด้วยกันมัตสึริทาเคยามะอุเมโนะและมาริโมะครับผมซึ่งทั้ง4คอร์สเนี่ยมีเมนูซิกเนเจอร์ที่แตกต่างกันไปครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าคนก่อนหน้าสั่งคอร์สไหนสวัสดีครับลูกค้าก่อนหน้าสั่งคอร์สอะไรไปครับเป็นคอร์สมัตสึริค่ะบ้าสดาเลยไปเชิญครับผมวาสนาคุณอเล็กวันนี้ได้คอร์สใหญ่สุดครับผมคือคอร์สมัตสึรินั่นเองมาร้านเดียวเนี่ยเรียกว่าจบครบที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมมันมีทุกอย่างจริงเนื้อย่างซาชิมิปลาดิบข้าวหน้าอะไรต่างๆมีครบหมดเลยครับผมเริ่มที่ตัวแรกครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขามัตสึริโมริอาวาเซะนะผมก็คือจะเป็นเนื้อวากิวทั้ง5ส่วนนั่นเองโอ้โหนี่คือเนื้อวากิวนะก็จะมีหลายส่วนนะคุณผู้ชมถ้าร้อนคุณผู้ชมเห็นปะไม่มีควันขึ้นมาเลยเขาดูดควันลงไปข้างล่างหมดไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นผมจะเหม็นเนื้อย่างนะฮะของแท้นี่เป็นน้ำจิ้มที่กินแล้วแบบเหมือนเราจิ้มได้เรื่อยๆไม่ได้เค็มมากไม่ได้หวานมากคุ้มมากเลยเนี่ยซอสมิโซะอันนี้คิดว่าไม่ต้องจิ้มเลยนะเพราะว่าเขาหมักกับซอสคารามิโซะมาแล้วเนื้อนี้แบบชุ่มฉ่ำมากเคี้ยวไปแล้วน้ำมันออกมาเรื่อยๆเลยได้ต้นหอมมาช่วยเพิ่มความหอมเข้าไประหว่างที่แฮมเบอร์กกำลังย่างอันนี้น่าสนใจมากส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีไข่แดงดิบเป็นฟิลน้ำจิ้มสุกิยากิมันมีความหวานหวานมันมันเฮ้ยอร่อยมากถูกเลือกที่นะครับแฮมเบอร์เขาได้ที่แล้วแหละอันนี้หอมมากเพราะว่าตัวเนื้อเขาหอมเลยละแล้วข้างในกัดเข้าไปเจอโฟกราหอมหอมอีกอะหัวนี้ฟินอะเกรทฟู้ดกู๊ดเทสเกรทฟู้ดเล็กยกให้เซตวากิวโมริอาวาเซะนี่เป็นวากิวที่มีคุณภาพจริงเอาเข้าปากแบบละลายของจริงส่วนกู๊ดเทสกินหมดไปแล้วเมื่อกี้อันที่เล็กบอกว่าถูกปากมากก็คือเล็กว่าเล็กกินได้10จานอร่อยมากอันนั้นน่ะจากญี่ปุ่นนะครับผมเรามาที่ประเทศไทยภาคอีสานกันบ้างครับผมส้มตำนัวครับผมเล็กว่าร้านนี้หลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะและที่เนี้ยวัตถุดิบเขาอ่ะเอามาจากแบบแหล่งที่มันขึ้นชื่อไม่พูดมากแล้วดีกว่าตอนนี้น้ำลายแตกแล้วเพราะเรากินรสชาติแบบอูมามิญี่ปุ่นมาเยอะตอนนี้ขอแบบอะไรแซ่บๆเข้าปากหน่อยนะครับเอาไม่เอาแบบตรงข้างแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเลือกว่าเราจะกินอะไรเราไปทำตามได้นะผู้ชมจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกเพราะว่าที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคร้านอาหารเนี่ยเขาคัดมาให้หมดแล้วอร่อยทุกร้านเดินตามคนหน้าเลยกินอะไรดีอาหารอีสานต้องโจ๊ะโจ๊ะหน่อยเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มบักเก็ตครับผมเป็นช่วงนี้เลยเนาะของส้มตำนัวเป็นแบบเมนูใหม่ข้างในเป็นน้ำลำไยครับผมใหญ่มากเรามาชิมอาหารอีสานกันดีกว่าเมนูแรกของเราคือตำมั่วรสชาติเขากลมกล่อมนะคือกินเข้าไปคำแรกเมื่อกี้มันมีความหวานเค็มเปรี้ยวพอกลืนเข้าไปเท่านั้นแหละเผ็ดตามมาเลยกรอบๆเลยมะละกอขนมจีนหมูยอครับหมูโอ้แซ่บมากต่อไปก็เป็นเมนูเบสิกอีกอย่างนะฮะลาบหมูรสชาติเขามีความกลมกล่อมมากเลยอ่ะกินกับแจ่วเขาหน่อยแล้วกันแจ่วเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยเนื้อหมูยังเด้งๆเหลือนี่คอหมูแท้แน่นอนอันนี้ไม่เคยกินนะฮะนี่เป็นผัดขนมจีนก็คือผัดกับเครื่องต่างๆนะครับผมแล้วท็อปปิ้งด้วยหมูหยองโอ้อันนี้อร่อยมากมีความหวานไขมันหมูหยองนี่คือทีเด็ดเลยมันไปเคลือบกับเส้นแล้วแบบอันนี้อร่อยมากอ่ะอันนี้คือไก่ทอดไซส์ใหญ่นะครับผมรสชาติไม่เหมือนไก่ทอดที่อื่นนะคุณผู้ชมเนื้อไก่นุ่มมากอีกนิดนึงจะล่อนออกจากกระดูกแล้วอ่ะอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับผมเป็นอีกเมนูนึงที่ไม่สั่งไม่ได้เนาะถึงเครื่องโอ้ถือว่าเป็นอาหารอีสานในห้างที่อร่อยมากกู๊ดเทสยกให้ผัดขนมจีนเลยครับผมวันนี้อร่อยจนอร่อยตกใจอ่ะส่วนเกรทฟู้ดส้มตำมั่วแล้วกันครับผมเพราะว่าส้มตำมั่วจานนี้นัวมากจากนี้เดี๋ยวเราไปลิสต์ที่4กัน
ิ้วไปด้วยได้ไหมอ่ะเราอยู่ที่ลิสต์ที่4บินข้ามมาจีนครับผมเป็นร้านอาหารจีนที่มีชื่อว่า Four Seasons นะครับผมคือเมื่อกี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยคือเขากำลังสับเป็ดอยู่เป็ดย่างที่ของร้าน Four Seasons เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเมื่อกี้มีลูกค้าใหญ่กลุ่มนึงเพิ่งเข้าไปผมก็ได้กินทุกอย่างคอนเฟิร์มฟันธงและนี่คือเป็ดย่าง Four Seasons ครับผมเนื้อเป็ดไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็หนังมันเกือบจะกลายเป็นเป็ดปักกิ่งแล้วอ่ะมันจะมีความกรอบๆสมแล้วที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือซุปที่เราสั่งกินตามเขาเนี่ยคือซุปหม่าล่าอย่างนี้เขามีซุปมะเดื่อซุปสมุนไพรจีนและตังกุยซุปกระเพาะหมูพริกไทยวันนี้น่าสนใจตือโต้ก๋วยเตี๋ยวหลอดครับผมอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งเหมือนแป้งมันจะละลายในปากได้เลยอ่ะแล้วซอสก็หอมมากโหนี้อร่อยมากข้างนอกเป็นแป้งนิ่มๆละลายละลายข้างในเป็นแป้งมันท้องโกมีความกรอบฟูฟูข้างในติ่มซำก็ดูดีไม่แพ้กันนะฮะเก่าแล้วกันอร่อยมากเป็นฟีลแบบติ่มซำฮ่องกงนะแบบกุ้งเด้งๆชิ้นใหญ่ๆตอนนี้หม้อไฟกวางตุ้งแล้วน่าได้แล้วนะครับผมมันหอมเครื่องเทศที่ใส่ไว้เมื่อกี้โหดีมากเป็ดครับนุ่มๆ นั่นๆไม่มีกลิ่นสาบดีมากเต้าหู้ทอดเกลือพริกไทยอันนี้ต้องสั่งมันมีแค่แป้งกรอบๆบางๆเคลือบอะแต่ข้างในเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ที่น่ารักมากนุ่มๆแบบเนียนมากโอ้นี่อร่อยมากไม่เคยสั่งเหมือนกันขอบคุณโต๊ะใหญ่ก่อนหน้าด้วยนะครับเจอของเด็ดหลายอย่างเลยอ่ะเกรทฟู้ดกับกู๊ดเทสเกรทฟู้ดแน่นอนผมยกให้เป็ดย่างโพซิชันอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามันคือเมนูที่เป็นระดับตำนานของเขาแล้วกู๊ดเทสเล็กยกให้หม้อไฟแล้วกันครับมันคือรสชาติเวลาแบบกินชาบูที่ต่างประเทศในไชน่าทาวน์มันอร่อยมันแบบมีความสดชื่นนี่ต่อไปบินไปอีกประเทศปะขึ้นเครื่องบินกันครับไปลิสต์ที่5ของเราครับผมบินมาเกาหลีแล้วนี่ครบแล้วนะญี่ปุ่นไทยจีนเกาหลีครบแล้วนะ4ชาตินะนี่คือสัญชาติเกาหลีนะผมและนี่คือร้านซุนดูบูบูกับมิลโทสเอ็กซ์เพรสนะครับผมซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีแน่นอนซุนดูบูบูเนี่ยเขาขายอาหารเกาหลีมาเป็นเซตครับผมส่วนมิลโทสเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขาจะมีพวกเมนูขนมปังแล้วก็บิงซูอะไรต่างๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวสั่งตามคนหน้าเหมือนเดิมคือเล็กไม่เคยกินร้านซุนดูบูบูมาก่อนนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นร้านที่น่ารักมากคือแบบอาหารเขาจะเป็นเซตแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือ1เซตนะอย่างอันนี้เป็นเซตเนื้อผัดเผ็ดซอสโคชูจังครับผมคือเขาจะมีเนื้อผัดเผ็ดมาให้1มีข้าวสวยมาให้1แล้วก็มีซุปเขามี4ซุปครับผมจะมีซุปกิมจิซุปเต้าหู้อ่อนซุปเต้าเจี้ยวแล้วก็ซุปเนื้อรสเผ็ดครับผมอันนี้จัดมาเป็นซุปเต้าหู้อ่อนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านแหละโอเคมาชิมกันเลยดีกว่าครับผมเข้มข้นมากซุปสดชื่นมากแล้วเขายังมีเครื่องเคียงมาให้3อย่างครับผมจะมีกิมจิมีมันบดแล้วก็มีไข่หวานจบใครบอกว่าอาหารฆ่าคนไม่ได้ให้ลองกินไข่ตุ๋นเกาหลีแบบไม่ต้องเป่าเมนูนี้ต้องระวังนะผมไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามนะไข่ตุ๋นเกาหลีเนี่ยไม่น้องเปล่าไม่ใช่ไข่ตุ๋นธรรมดานี่อร่อยนะเนี่ยเขาใช้น้ำซุปอะไรอย่างเขาได้ไข่มันมีความน้ำน้ำอีกเมนูหนึ่งจับแช่เหนียวนุ่มหนึบอร่อยเนี่ยคือที่กินไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับพวกของคาวทั้งหลายเนี่ยคือเมนูจากร้านซุนดูบูบูนะฮะส่วนร้านมิลโทสเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขายังเป็นเมนูของหวานซึ่งมีอะไรบ้างวันนี้มีสตรอเบอรี่โทสติกครับผมนะก็คือเป็นขนมปังเป็นโทสกับสตรอเบอรี่ข้างบนมาแล้วหน้าเป็นไวท์ช็อกโกแลตตัวโทสก็นุ่มๆข้างนอกแบบผิวนอกมีความกรอบบิงซูโยเกิร์ตผลไม้กราโนล่าน้ำผึ้งนี่อร่อยมากสดชื่นมากร้อนๆแบบนี้เข้มข้นสุด
สำหรับร้านซุนดูบูบูกับ New Toast Express นะครับผมยกให้เกรทฟู้ดเป็นของเนื้อผัดเผ็ดซอสโคชูจังครับผมอันนี้เข้มข้นมากอันนี้คือเมนูเบิ้ลข้าวโอเคส่วนกู๊ดเทสแค่นี้ครับผมอันนี้ความชอบเป็นพิเศษก็คือตัวไวท์ช็อกโกแลตอร่อยมากแต่ว่าวันนี้ของหวานเรายังไม่หมดใช่ไหมผมได้ยินว่าร้านต่อไปสเปเชียลของหวานด้วยเลยไปไปร้านต่อไปกันครับผมเซเว่นเซนส์ทุเรียนทาวป๊อปอัพสโตร์ครับผมเปิดขึ้นมาเพื่อทุเรียนเลิฟเวอร์เท่านั้นนะฮะเขาจะมีเมนูจากทุเรียนนะฮะเนื้อทุเรียนแท้ๆนะคุณผู้ชม15เมนูครับผมที่เขารังสรรค์ขึ้นมาสำหรับร้านนี้ซึ่งมีแค่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง25มิถุนายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปลองเมนูที่เขารังสรรค์ขึ้นมาสำหรับป๊อปอัพสโตร์นี้กันครับผมไปไม่ต้องเลยรู้เลยว่าจะพูดอะไรร้านนี้ผมขอตามใจตัวเองนะขอร้องได้เพราะว่าร้านนี้เขาเป็นสเปเชียลพอดีสเปเชียลพิเศษวันนี้ก็คือให้พี่เล็กสั่งตามใจรับทีมงานแล้วเนาะโอเคสั่งเลยปะสั่งได้เลยครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของเมนูทุเรียนเขาทั้งหมดนะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีเนื้อทุเรียนสดอยู่ด้วยแต่สิ่งที่จะรีวิววันแรกนะฮะคือทุเรียนหมอนทองสดคัสตาร์ดลาวาคากิโกริครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวคากิโกริหรือน้ำแข็งใสเนี่ยจะละลายไปซะก่อนคัสตาร์ดทุเรียนอร่อยมากเป็นรสชาติความหวานแบบละมุนละม่อมมิลค์เชคทุเรียนหมอนทองสดครับผมดูดีมากนะแน่นอนเขามีเนื้อทุเรียนหมอนทองมาให้เราด้วยข้างบนอร่อยมากคือเหมือนทุเรียนเอาไปปั่นกับ นมอ่ะแค่นั้นเลยแล้วก็เขามีแบบซอสทุเรียนแทรกอยู่ด้วยเป็นฟิลเหมือนแยมทุเรียนอะไรเงี้ยมันพอดีสุดๆเลยอ่ะส่วนอันนี้ก็ผมก็คือซิกเนเจอร์เขาเลยอันนี้คือทุเรียนหมอนทองสดข้าวเหนียวอันชันไวท์ครีมซอสซันเดย์ครับผมคือจะเป็นทุเรียนนะฮะก็คือเหมือนมา1ภูเลยแหละแล้วก็ใส่ตรงกลางด้วยข้าวเหนียวอันชันเสิร์ฟพร้อมกับไอติมทุเรียนแล้วก็ไวท์ซอสรสชาติทุเรียนกลิ่นทุเรียนแบบมาเต็มมากคุณผู้ชมมีความสุขมากเลยคุณผู้ชมอร่อยมากทุเรียนหมอนทองเขามีความกรอบนอกนุ่มในทุกชิ้นเลยอ่ะวาฟเฟิลหนานุ่มเหนียวนุ่มอันนี้ก็คือดีอร่อยนะโอเคแล้วก็มีเดี๋ยวมีอันที่สั่งกลับบ้านอยู่ด้วยก็คือจะเป็นเค้กทริปเปิลเลเยอร์ครับผมเป็นเค้ก3ชั้นนะครับผมไซส์ 1.5 ปอนด์มีทุเรียนหมอนทองสดอยู่ข้างบนทุกหน้าครับผมโอ้เกรทฟูดกูเทสยากมากให้ทุกอันเลยแล้วกันเกรทฟูดเลยยกให้เป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วกันครับผมทุเรียนหมอนทองสดข้าวเหนียวอันชันไวท์ครีมซอสซันเดย์ครับผมความคนไทยที่ทำอ่ะก็คือจะเป็นแบบกินข้าวเหนียวกับทุเรียนอะไรเงี้ยมันได้ฟิลนั้นดีฮะส่วนกู๊ดเทสให้ตัวนี้อันนี้กินแล้วว้าวเลยคือแบบไม่ต้องใช้ฟันไม่ต้องใช้อะไรเลยก็คือดูดเข้าไปแล้วก็กลืนเข้าไปแล้วมันอร่อยมากสายทุเรียนนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดกับ Pop Up Store ที่ The Mall Life Store บางแคที่นี่ที่เดียวนะที่เขาจะมีแบบนี้ให้ทุกคนกินน่ะมันว้าวมากจริงมากันครับผม Seven Sense ทุเรียนทาว Pop Up Store ต้องมาสายทุเรียนต้องมาโดยไม่มีข้อแม้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับทริปไฟไหม้ของเราในวันนี้ครบ4สัญชาตินะผมกับ Megalis Evialek Superlicious อร่อยฉ่ำจะ crazy ตอนนี้อิ่มจนจะ crazy แล้วนะผมแต่ว่า The Mall Life Store บางแคนี่เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเพราะว่าจริงๆเราทั้งหมดลิสต์ทั้ง6ลิสต์วันนี้นะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆยังมีร้านที่อยากจะแนะนำอีกแบบ9ร้าน9ลิสต์เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น A Ramen ราเมนสูตรต้นตำรับกับสูตรที่ถูกปากคนไทย Nice to meet youร้านปิ้งย่างพรีเมียมจากเกาหลีเดอะบิบิมบับร้านอาหารเกาหลีสูตรต้นตำรับแท้โคโกโร่คัตสึร้านหมูทอดน้ำจิ้มซอสลูกแพรสูตรลับซิกเนเจอร์ต้นตำรับจากเมืองนีงาตะมัมส์ทัชไก่ทอดเกาหลีและเบอร์เกอร์รสมือแม่ต้นตำรับจากเกาหลีแม่สีเรือนร้านอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรต้นตำรับลาวยวนอาหารอีสานผสมผสานเวียดนามต้นตำรับแท้ๆจางเหลียงหม่าล่าทังอันดับ1ต้นตำรับจากจีนสามารถ DIY ได้ตามใจชอบก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวอร่อยแซ่บเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงแต่ถ้ายังหนำใจไม่พอนะครับผมตอนนี้ The Mall Life Store กำลังจัดแคมเปญให้เราอยู่ The Mall Life Store Superlicious อร่อยฉ่ำจะ crazy
วันนี้เรียกว่าแน่นมากจริงคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมติดตาม Megalist EV อะไรกันได้ที่ IG นะฮะ The Mall Thailand นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันเพิ่มด้วยที่ Facebook กับ YouTube The Mall Group นะครับผมและที่สำคัญ TikTok เขายังมีคอนเทนต์ต่างๆที่ไม่เหมือนในคลิปนี้นะฮะที่ TikTok ครับผม The Mall Group เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ Megalist EV อะไรนะครับผมต้องขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายถามว่าใครช่วงนี้นะผมไม่ค่อยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในการเรียนในการทำงานจะเล่นมุกสู้ๆมันดันไม่มีเสียงอ่ะโอ๊ยทำไมดูมีความสุขจังเลยอ่ะบ้าเอ้ยจะหยุดยิ้มไม่ได้